สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้พาดูอะไรพาดูพลูแม่ไง พลูกินกับหมากที่แม่เอาเด็ดใบไปกินแม่เขาเด็ดหลังบ้านใช่ป่ะแล้วก็เอาก้านมาจิ้ม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 นี่แม่เด็ดไปกินหลายรอบแล้วพลูแม่พลูแม่นี่เดี๋ยวให้ดูอะไรเมื่อกี้แม่น้องไอให้มานี่นี่เป็นไงอันนี้ของแม่น้องไอให้มาตะไคร้นี้อุ๊ยแม่ล่วงตะไคร้เป็ดฮะมีเพื่อนบ้านดีมีเพื่อนบ้านน่ารักวันก่อนพี่หนุ่ยให้หมี่ซั่วมาน่ารักจริงๆเลยนะแม่น้องไอกับพี่หนุ่ยเราก็ได้กับข้าวแล้วพัดพัดพัดลอกลอกแล้วก็พัดไข่เป็ดต้มต้มต้มอุ้ยวันนี้ไม่ต้องไปตลาดมีกับข้าวนี่น้ำเตรียมอะไรเตรียมไว้ใส่น้ำให้เต็มใส่น้ำให้เต็มเสร็จแล้วทำไงใครมาสฟิงมาฟิงมาทำไรเสร็จแล้วเราจะตักน้ำหมักจากเศษอาหารเนี่ยนี่เรามาเติมอีกนะใส่ในกระมังเอ้ยย่อยสลายดีจังน้ำหมักจากเศษอาหารเนี่ยอย่างที่เคยบอกนะบอกอีกทำไม่ยากเราใช้อัตราส่วนตามในเน็ตเลยคือผักรวมกัน3กิโลต่อน้ำตาลทรายแดง1กิโลน้ำตาลทรายขาวก็ได้กากน้ำตาลก็ได้แล้วแต่ใครสะดวกมีอะไรก็ใส่ไปแต่อัตราส่วนคือ1กิโลแล้วก็ผสมน้ำตาลทรายคลุกเคล้าใส่น้ำให้ท่วมๆคอยคนทุกวันหมักทิ้งไว้1เดือนเนี่ยถ้าเปิดมาถ้าโทรศัพท์มีกลิ่นก็จะได้กลิ่นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะคล้ายๆส้มๆเปรี้ยวๆ นี่แหละคือการหมักที่ดีต้องไม่มีกลิ่นเน่านะการหมักที่ได้ที่คือจะมีกลิ่นเปรี้ยวๆส้มๆเต็มๆเต็มเปิดน้ำให้เต็มพวกเศษอาหารทุกอย่างทุกชนิดเลยพอเราหมักได้ที่1เดือนเราก็เอามาเติมได้เติมเศษอาหารทุกอย่างที่เรากินทุกชนิดที่เรากินที่มนุษย์กินได้เอามาใส่ให้หมดของเราจะมีเปลือกกุ้งเปลือกหอยเปลือกปูด้วยนะเพราะฉะนั้นเท่ากับต้นไม้เราได้แคลเซียมนี่เห็นไหมอุ๊ยใครอ่ะ ต้นไม้เราก็จะได้พวกสารอาหารครบถ้วนเลยแคลเซียมนี่หลายถังอยู่2นี่อีกฮะ3 4นี่5นี่6อ่ะหมักดีมั้ยเนี่ยฮะนี่ก็เหมือนกันนี่เราก็ใส่เติมไปนี่เห็นไหมมีเชื้อลงเชื้อราฝ้าขาวๆเนี่ยจุลินทรีย์กำลังเดินถ้ามีกลิ่นเปรี้ยวๆออกแบบกลิ่นเปรี้ยวฉุนส้มอะไรเหมือนน้ำส้มสายชูนั่นคือน้ำหมักที่ดีทำไงต่อล่ะทีนี้นี่ไงเราใช้แบบนี้อัตราส่วนเราไม่แน่นอนแต่ส่วนมากเราจะใช้แบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยใส่ไปเลยแล้วทำไงต่อก็คน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 อันนี้จุลินทรีย์จริงๆใส่ไม่ต้องเยอะก็ได้ปิดก่อนปิดก่อนแล้วทำไงต่อจ้ะตักตักรสเนี่ยรสเลยนี่มะนาวเริ่มโตแล้วนะนี่เป็นมะนาวที่เราปักชำแบบควบแน่นนะปักชำแบบควบแน่นกิ่งใหญ่ๆก็ได้นะจ้ะเอาแบบกิ่งใหญ่ๆเลยแล้วก็ทำการปักชำแบบควบแน่นการปักชำแบบควบแน่นมันไม่ยากเราก็ทำตามอินเทอร์เน็ตเหมือนกัน
โอ้โหดูสิอันนี้ไม่ใช่ปุ๋ยนะจ๊ะไอ้สองออกก่อนอุ้ยตายแล้วสาดอะไรไปเยอะแยะไปหมดเลยใส่เปลือกคงเปลือกไข่กระพงกระเพรายี่รงยี่รานี่โหระพาเอามาปักจิ้มไว้นี่ผักโขมแดงโรยมาขึ้นมาต้น เดี๋ยวค่อยเก็บเดี๋ยวค่อยกวาดแล้วเราก็ตักสาดแบบนี้นี่โตดีนะเนี่ยแข็งแรงด้วยต้นเนี้ยที่เราตอนกิ่งเองเนี่ยมะนาวแป้นดกพิเศษเนี่ยมะนาวแป้นดกพิเศษเราตอนกิ่งเองเริ่มโตเริ่มสูงค่อยตัดแต่งกิ่งให้หน่อยโดนหนอนเหนือนแทะไปบ้างแต่เรามีบ้านเรามีนกไงนกก็ช่วยด้วยเนี่ยนกมาช่วยเก็บกินหนอนเว้ยฟิงช่วยแม่ป่ะนี่ตัดไปกินครับอ่อมแซบอ่อมแซบปลูกรอบหมดตำลึงหวานนี่พูดทุกคลิปถ้าไม่ได้พี่ยุ้ยพี่ที่บริษัทเราก็คิดว่าเป็นวัชพืชอยู่นั่นแหละขอบคุณนะคะพี่ยุ้ยได้ยินไหมจ๊ะพี่ยุ้ยที่ทำงานบริษัทไทยทาเกดาก้าสากลก่อสร้างเรามีลูกพี่เราโอตะเก้สั่งโอตะเก้สั่งได้ยินไหมนินทาโอตะเก้สั่งอยู่ทุกวันนี้โอตะเก้สั่งน่าจะยังฟังภาษาไทยออกได้ยินไหมโอตะเก้สั่งคิดถึงนะโอเยกาไซมาสเรามีเจ้านายน่ารักแต่เราดื้อส่วนมากเราจะดื้อเราเป็นลูกน้องที่ดื้อโอตะเก้สั่งก็ปวดหัวมากเลยเวลาเราดื้อดื้อยังไงเวลาเมาชอบไปนอนในห้องอะไรนะเมาแฮงไงไปเที่ยวมาเมาแฮงมาทำงานนะเนี่ยต้องไปนอนอยู่ในห้องเก็บแบบอ่ะอุ้ยวีรกรรมเยอะอยู่ดีนะเลิกกินเหล้าอะไม่ได้เลิกนานๆกินเพิ่งจะไปกินมาหยกๆเหมือนกันไปงานศพแม่เพื่อนหลังจากเลิกเผาเสร็จก็โดนชวนกันไปเลยนานๆเจอเพื่อนมีความสุขที่สุดเลยนี่ไม่แน่ใจว่าจะโตไหมมะนาวที่เรานี่ปักชำแบบควบแน่นเหมือนกันนะนี่ก็คานั้นเถอะเว้ยเดี๋ยวสูงๆก็จะตัดไปปักปุ๋ยแล้วอยากเอาออกให้หมดเลยเนี่ยตรงนี้เห็นไหมอยากเอาออกมากเลยอยากเอากระถางนี่ออกแล้วเอาวงบ่อแปดเหลี่ยมมาลงเราคิดในหัวเรานะถ้าเอาแปดเหลี่ยมมาลงเราจะทุบเนี่ยรองไว้หมดเลยรองใส่ทุกกระถางแปดเหลี่ยมไม่เสียดายเลยทุบแล้วก็ลองฟิงกินอะไรเนี่ยฟิงกินอะไรกินยาเนี่ยเลื้อยต่อเลื้อยนี่ก็รื้อออกไปแล้วผักปลังปล่อยทิ้งร้างไว้อยู่เนี่ยยังไม่ได้จะปลูกอะไรหลังบ้านไม่ค่อยได้ดูแลแค่รดน้ำอย่างเดียวกระดาษเม็กซิโกเยอะแยะตะแปะเป็นลมนี่ก็นอนปลูกผักกินเองดูแลไม่ทั่วถึงก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะหลังบ้านก็ยังไม่ค่อยได้เก็บเลยเนี่ยงานเราเยอะงานบ้านเยอะแยะนี่ก็ยังไม่ได้รดน้ำเลยคณะอันนี้ไม่ใช่
โยนไปหมกหมกปุ๋ยสวยดีเนี่ยดอกอ่อมแซ่บนี่สวยจริงสวยมากอ่อมแซ่บเบญจรงค์ห้าสีบุษบาริมทองหรือตำลึงหวานเนี่ยตัดไปผักหวานบ้านเอากิ่งมาปักชำเนี่ยปักชำตัดกิ่งแล้วก็ปักชำทิ่มๆเดี๋ยวก็ติดผักหวานก็เช่นกันว่าจะซื้อผักหวานป่ามายังไม่ได้ซื้อสำรวจรอบบ้านก่อนแม่อยากเปลี่ยนกระถางจริงๆเลยตรงนี้จำปีแม่อันนี้ตายแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเหมือนกันนี่ก็ตายแล้วยังไม่ได้ทำอะไรปล่อยไปก่อนทำคนเดียวงานเยอะพอแล้วเดี๋ยวทำงานบ้านต่องานบ้านเยอะในส่องมะนาวหน่อยสิโอเคใช้ได้แค่นี้นะ